เลนเจอร์วายแทร็กเปลี่ยนวิทยุใหม่ใส่จอ9นิ้วแบบพรีเมียมหล่อยังไงไปชมกันเลยครับสวัสดีครับผมป๊อปจากฮัมมิงคาร์สตูดิโอนะครับเราไปชมการติดตั้ง9นิ้วใน Ford Ranger วายแทร็กกันนะครับคือนี่คือการเปลี่ยนกรอบหน้ากากใหม่ทั้งชิ้นแล้วใส่จอพรีเมียมสุดของ Alpine ขนาด9นิ้ว ILX F509E ครับคือเนี่ยครับทุกอย่างดูความสวยงามลงตัวการติดตั้งจอตัวนี้นะครับเราติดตั้งในมุมองศาแบบเดิมเพื่อให้มันสามารถที่จะมองได้อย่างสบายและก็ไม่ดูเกะกะจนเกินไปไม่ได้บังแอร์นะนี่คือแอร์เนี่ยหรือว่าถ้าเกิดมองจากฝั่งซ้ายเห็นไหมเนี่ยไม่ได้บังเลยนะครับแอร์ทำงานได้ปกติทีนี้ความสามารถเขาคือเรื่องของคุณภาพเสียงแบบ Highless Audio นะครับเขามีฟีเจอร์ที่ใช้งานง่ายเขาไม่ใช่จอ Android นะแต่เราสามารถทำให้ดู YouTube บนรถได้ง่ายๆแบบนี้เราเชื่อมต่อกับตัว Google TV Box ลงไปนี่ครับเราสามารถดู YouTube Netflix ต่างๆได้เลยนะครับเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายๆนะครับเราสามารถรับชม YouTube ต่างๆได้ด้วยการกดจากรีโมทนะครับถึงแม้ไม่ใช่เป็นการจิ้มบนหน้าจอแต่การกดจากรีโมทเนี่ยก็ง่ายในเวลาขับขี่มากๆเราขับไปรถโยกยังไงเราก็สามารถกดเพลย์ได้เลยง่ายๆแบบนี้จอขนาดใหญ่ครับภาพชัดใช้รีโมทพวงมาลัยได้นี่ดีมาโพลัยใช้ได้ปกติครับทุกอย่างง่ายๆผมข้างโฆษณาก่อนแบบนี้เนี่ยจอใหญ่นะครับเราเร่งเสียงจากรีโมทพวงมาลัยชัดมีความไพเราะมากกว่าเดิมนะครับเป็นง่ายคือเราสามารถดูคอนเทนต์ออนไลน์ต่างๆได้ทีนี้อีกความสามารถนึงก็คือการเชื่อมต่อกับ CarPlay แบบไวเลสครับนี่คือ iPhone นะปุ๊บเราสามารถใช้แผนที่นำทางได้เลยแบบนี้ง่ายๆจอใหญ่ๆมองชัดๆและเป็น Official App นะครับแบบนี้นะครับฟังเพลงผ่าน Tidal ผ่าน Apple Music สามารถทำได้ง่ายๆแบบนี้เลยครับแบ่งครึ่งก็ได้นะข้างนึงเป็นเพลงข้างนึงแผ่นที่ง่ายๆแบบนี้ครับทุกอย่างทำงานแบบ Official ทั้งหมดเพื่อทำงานง่ายและไวนะครับทีนี้ตัวนี้จุดเด่นคือความง่ายในการปรับแต่งเสียงครับกดทีนึงมาปุ๊บนี่นะครับสามารถปรับจบใน1หน้าครับ EQ Fade Crossover Time Alignment ปรับเบสปรับแหลมเห็นโบง่ายมากทั้งหมดทำงานอย่างรวดเร็วไม่มีอื่นเลยครับและได้คุณภาพเสียงที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับผมเห็นไหมครับว่าการเปลี่ยนจอแบบมีแบรนด์ลงไปในรถนะครับทำให้เราได้ดีไซน์ที่สวยงามได้เช่นกันและมีคุณภาพเสียงที่ดีและอายุการใช้งานที่ยาวนานส่วนเรื่องการใช้งานเรื่องฟังก์ชันนะครับหายห่วงครับเพราะทุกอย่างออฟฟิเชียลจากแต่ละแบรนด์ถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็กดกระดิ่งและกด Subscribe ให้เราด้วยครับเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่จาก Humming Car Studio ผมสวัสดีครับ